โดยสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าอบต.นะคะคุณผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะในครั้งนี้เองทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คำนึงที่สุดก็คือความปลอดภัยของประชาชนนะคะที่จะมาเข้าใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งก็มีการกำชับให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในแต่ละแห่งจัดเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีเพราะว่านี่ถือว่าเป็นการกลับมาเลือกในรอบปีเลยนะคะใช่นะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการในการป้องกันนะครับทั้งตัวเจ้าหน้าที่เองหรือคนที่จะต้องไปเลือกตั้งนั้นเนี่ยจะต้องสวมหน้ากากอนามัยเฟสชิลและถุงมือตลอดเวลาสำหรับเจ้าหน้าที่นะครับจะมีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือจัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมและทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเป็นระยะทั้งโต๊ะปากกาคูหากล่องรับบัตรเลือกตั้งเป็นต้นครับใช่แล้วค่ะและสำหรับประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะเว้นระยะห่างภายในพื้นที่อย่างเหมาะสมเมื่อมาถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วต้องวัดอุณหภูมิค่ะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนจะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่ของตัวเองครั้งนี้คุณผู้ชมการเลือกตั้งนายกอบต.นะคะมีความพิเศษตรงที่ว่าเราสามารถตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะคะในการใช้งานกันสำหรับหน้าตาแอปพลิเคชันนี้นะคะสำหรับสมาร์ทโหวตค่ะหลังจากตรวจสอบชื่อของตัวเองเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็มายื่นหลักฐานแสดงตนก็คือบัตรประชาชนขั้นตอนก็คือต้องถอดหน้ากากถอดแป๊บเดียวพอฮะคือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นหน้าของเราเหมือนตอนเราขึ้นเครื่องบินนะครับตรวจสอบว่าตรงกับบัตรหรือเปล่าหน้าของเรานะครับพร้อมลงชื่อผู้มาใช้สิทธิ์และลงชื่อบนต้นขั้วบัตรเลือกตั้งครั้งเนี้ยจะได้2ใบคุณผู้ชมครับมีสีแดงกับสีน้ำเงินสีแดงนั้นเป็นใบสำหรับเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลครับซึ่งเลือกได้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะฮะและบัตรสีน้ำเงินสำหรับเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลก็เลือกได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในแต่ละเขตด้วยก็ต้องไปตรวจสอบให้ดีนะครับว่าเขตนั้นเนี่ยเขตที่ท่านอาศัยอยู่มีกี่คนเลือกได้กี่คนสามารถเลือกอบต.ได้กี่คนแล้วก็เลือกตามจำนวนที่มีที่อนุญาตเท่านั้นครับหลังจากเข้าคูหากาบัตรตามจำนวนที่กำหนดค่ะให้นำบัตรมาหย่อนลงกล่องรับบัตรตามประเภทให้ถูกต้องและก่อนออกจากหน่วยเลือกตั้งก็อย่าลืมล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้น้องยุ้ยพูดถึงแอปพลิเคชันใช่ไหมที่จะเข้ามามีบทบาทในการเลือกตั้งครั้งนี้กับสมาร์ทโหวตใช่ไหมคะใช่ค่ะแอปพลิเคชันนี้นะคะสมาร์ทโหวตยุ้ยและพี่ต๊อปจริงๆเนี่ยเราดาวน์โหลดติดเครื่องเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมวิธีการใช้งานนะคะง่ายมากๆค่ะก็จะไปที่เลือกตั้งท้องถิ่นนะคะและความพิเศษของแอปพลิเคชันนี้เนี่ยคือเราสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้อีกด้วยนะคะแล้วก็นี่ค่ะตรวจสอบผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่นหลังจากนั้นเนี่ยลิงก์จะพาคุณผู้ชมไปกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักเพื่อขึ้นว่าเรามีสิทธิ์ไหมยุ้ยกับพี่ต๊อปอ่ะเราทดสอบแล้วเราไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งนายกอบต.ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเราอยู่ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดใช่ไหมใช่แล้วค่ะก็เลยไม่ต้องเลือกตั้งแต่อย่างใดนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในเขตอื่นๆคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกไว้ที่เราแนะนำเมื่อสักครู่นี้สามารถดาวน์โหลดแอปเนี้ยมาได้เลยนะฮะในเครื่องของเราแต่จากขั้นตอนที่เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังเนี่ยนะครับสมมติว่าเราไปในวันนั้นแล้วบังเอิญไข้มันขึ้นใครจะรู้อุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสซึ่งเราก็ไม่รู้ไงว่าเขตแต่ละเขตเนี่ยคือเขาจัดเขตอะไรเขาเรียกว่าจุดเลือกตั้งเนี่ยยังไงกลางแจ้งหรือเปล่าอาจจะร้อนแดดหรือเป็นไข้ทีนี้ถ้าอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียสนั้นจะสามารถเลือกตั้งได้หรือไม่และจะมีวิธีการจัดการอย่างไรตอนที่เราไปเลือกตั้งไปฟังกันเลยครับแล้วถ้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยฮะอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะทำยังไงครับครับไม่ต้องกังวลนะครับกรณีมีมาตรวจวัดอุณหภูมิแล้วนี่อุณหภูมิสูงเกิน 37.5 นี่นะครับก็จะมีกระบวนการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลแล้วก็เราจะมีที่พวกหน่วยเลือกตั้งจะมีที่ลงคะแนนพิเศษให้สำหรับผู้ที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ครับคนนี้ผู้มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 มาขอสำหรับคอยจัดเลือกตั้งนะครับก็จะมานั่งพักคอยที่ลงคะแนนพิเศษนะครับอปน.อีกท่านหนึ่งนะฮะก็จะมาขอตรวจผู้มาแสดงตนนะครับโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ถอดหน้ากากเพื่อที่จะตรวจสอบว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้มาแสดงตนตามบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่แล้วก็นำบัตรประชาชนเนี่ยไปตรวจสอบกับกปน.ผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อนะครับแล้วก็ผู้บริหารบัตรเลือกตั้งสมาชิกครับหลังจากนั้นก็จะนำบัญชีรายชื่อแล้วก็บัตรเลือกตั้งผู้บริหารบัตรตั้งสมาชิกนะครับทั้งเล่มนะครับมาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่รอลงคะแนนที่ลงในพิเศษอยู่ได้ลงชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งลงชื่อในต้นขั้วบัตรเลือกตั้งผู้บริหารกับบัตรเลือกตั้งสมาชิกครับ
รพ.เองก็จะฉีกบัตรออกจากต้นขั้วบัตรนะครับทั้ง2เล่มเพื่อที่จะมอบให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปลงคะแนนในคูหาลงคะแนนพิเศษครับครับรับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับไปที่คูหาลงคะแนนพิเศษเพื่อใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับกปน.ที่รับผิดชอบคูหาลงคะแนนก็จะคอยดูแลในการลงคะแนนเลือกตั้งครับเมื่อลงคะแนนแล้วเสร็จนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็พับบัตรเลือกตั้งให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีกรรมการที่ควบคุมหีบบัตรเลือกตั้งและกรรมการประจำหน่วยท่านหนึ่งนะครับนำหีบบัตรเลือกตั้งมาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งครับแล้วก็นำหีบบัตรเลือกตั้งกลับไปไว้ที่เดิมในทันทีครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลก่อนที่ออกจากหน่วยเลือกตั้งไปโดยที่ทางอสม.เองก็จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเมื่อมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับทางกรรมการประจำหน่วยที่ควบคุมคูหาลงคะแนนก็จะเข้าไปทำความสะอาดนะครับที่คูหาลงคะแนนทุกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนครับที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครับเพื่อสร้างความมั่นใจและก็ให้เกิดความปลอดภัยในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับมาตรการการลงคะแนนเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์โควิดขอให้ทุกท่านมั่นใจนะครับออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับเห็นแบบนี้ค่อนข้างที่จะมั่นใจขึ้นมาแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะไม่ทำให้เรานั้นอันตรายจากโควิด-19 ซึ่งมาตรฐานก็อย่างที่กกต.ท่านได้พูดไว้แหละครับว่าก็จะเป็นเหมือนกันในทุกจุดทุกศูนย์ในการเลือกตั้งแหละนะในการคัดกรองรวมถึงขั้นตอนต่างๆเพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชนคนไทยที่ไปเลือกตั้งนั่นเองครับใช่แล้วคุณผู้ชมการเลือกตั้งนายกอบต.ที่จะมีขึ้นในวันที่28พฤศจิกายนนี้นี่คือหนึ่งในหน้าที่พลเมืองตามหลักของประชาชนอย่างเราๆนะคะแต่อีกหนึ่งสิทธิ์ที่สำคัญและเราสามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันก็คือการร้องเรียนหรือว่าการป้องกันการทุจริตที่เกิดขึ้นค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใสที่สุดแล้วที่สำคัญคือถ้าเกิดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นถือว่าเป็นการกระทำความผิดอย่างร้ายแรงและตรงนี้ทางกกต.จะมีมาตรการในการรับมืออย่างไรไปฟังกันต่อเลยค่ะการแจ้งเบาะแสการทุจริตเลือกตั้งผ่านแอปพลิเคชันตาสับปะรดจากคำถามที่ว่าหากมีผู้พบเห็นการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายการเลือกตั้งอบต.ในครั้งนี้นั้นสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางแอปพลิเคชันใดของทางกกต.ได้บ้างในเรื่องนี้ขอตอบว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันตาสับปะรดเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องปรามการทุจริตเลือกตั้งโดยสามารถรายงานสถานการณ์ทั่วไปและแจ้งข่าวทุจริตการเลือกตั้งเมื่อพบเห็นการกระทำที่ไม่สุจริตและเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งในรูปแบบของข้อความภาพเสียงหรือวิดีโอผ่านทางแอปพลิเคชันตาสับปะรดได้ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรดผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือทาง App Store และ Google Play ได้การร้องเรียนแบบออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งหนทางที่น่าสนใจนะซึ่งทางกกต.เองมีแอปพลิเคชันตาสับปะรดนี่เลยโหลดไว้แล้วค่ะเพื่อที่จะต้องใช้วันเดือนวันหนึ่งอาจจะต้องร้องเรียนแต่ไม่ร้องเรียนดีที่สุดแต่ก็มีติดเอาไว้นะมันทำให้ชีวิตเราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอ่ะผมดาวน์โหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและการใช้งานก็ไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมนะเซิร์ชไปเลยนะฮะว่าตาสับปะรดนี่เอาเข้าไปคลิกเข้าไปปุ๊บนี่จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับซึ่งข้อมูลข้างในเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดเราไปเจอเรื่องอะไรที่ไม่ชอบมาผักโกนหรือมีการทุจริตนะสามารถแนบคลิปแนบวิดีโอแนบคลิปเสียงได้เลยในการกรณีเกิดการทุจริตและทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นความลับไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะเราเอาไปส่งให้ที่นี่เราจะโดนตรวจสอบหรือเปล่าเราจะโดนไปเผยแพร่ต่อหรือเปล่าไม่ต้องกลัวนะครับกกต.บอกว่าปลอดภัยแน่นอนนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมคะว่าในเรื่องของการแจ้งช่องทางต่างๆนะคะสิ่งนึงที่สำคัญเลยว่าถ้าตัวเราอะไปเลือกตั้งไม่ได้อะก็ต้องไปแจ้งเขาว่าทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าคุณผู้ชมไม่ไปรักษาสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ตัวเองหนึ่งครับมีความผิดอยู่แล้ว2 อาจจะเจอมิจฉาชีพสวมรอยได้มาสวมรอยสวมชื่อเอาเลขบัตรประชาชนเราเลือกตั้งแทนเราแบบนี้แต่ว่าเราจะต้องไปแจ้งสิทธิ์ที่ไหนแล้วมีดำเนินการขั้นตอนอย่างไรไปฟังกันต่อเลยครับเห
ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบต.ได้จากคำถามที่ว่าหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบต.ในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564นี้ได้จะต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายในเรื่องนี้ขอตอบว่ากรณีที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกและนายกอบต.ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่28พฤศจิกายน2564ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุจำเป็นท่านสามารถแจ้งเหตุก่อนวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27พฤศจิกายน2564และหลังวันเลือกตั้งคือวันที่29พฤศจิกายนถึง5ธันวาคม2564เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตามกฎหมายได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้1แจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน2ทำเป็นหนังสือระบุเลขประจำตัวประชาชนที่อยู่ตามทะเบียนบ้านจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและ3แจ้งทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote ในหัวข้อการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าขี้เกียจเดินทางไปยังศูนย์เลือกตั้งหรือหน่วยงานราชการที่เพื่อไปแจ้งสิทธิ์ว่าเราจะไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับดาวน์โหลดไว้เลยคุณผู้ชม2แอปพลิเคชันวันนี้ Smart Vote 1และที่น้องยุ้ยดาวน์โหลดไปแล้วก็อีกอันนึงคือตาสับปะรดนะดาวน์โหลดเอาไว้เลยนะครับเพราะทั้งหมดทั้งมวลมันคือสิทธิ์ของคนไทยแต่ถ้าเกิดท่านไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆก็ต้องไปแจ้งเขาด้วยนะครับภายในวันที่5ธันวาคมคือเริ่มตั้งแต่วันที่19พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสามารถที่จะไปแจ้งเหตุตรงนี้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม1สิทธิ์1เสียงของเรามีค่านะคะเลือกตั้งวิถีใหม่ปลอดภัยแล้วก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันวันอาทิตย์นี้ด้วยค่ะเอาล่ะแล้วครับ